รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านที่ตอนนี้ถูกจับตามองจากปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับจริงๆท่านก็มอบหมายให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆไปทำงานมากมายนะแต่ปรากฏว่าพอไปตามงานปุ๊บปรากฏว่ามันไม่คืบหน้าเลยนะฮะท่านก็เลยตอนนี้เลยไล่บี้กันเลยถึงขนาดบางส่วนบอกว่าเอ๊ะข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยตอนนี้อาจจะใช้คำที่เรียกว่าใส่เกียร์ว่างหรือเปล่าก็ทั้งนี้เพื่อรองรับนโยบายการตลาดนำการผลิตนะฮะและการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตอนนี้มีการแยกภารกิจระหว่างส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆในการจัดทำแผนผลิตทางการเกษตรนะฮะโดยที่แบ่งออกเป็นอย่างเช่นการจัดทำแผนการผลิตทางเกษตรในภาพรวมของประเทศมอบหมายให้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.โดยร่วมกับกรมที่รับผิดชอบด้านการผลิตคือกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมการข้าวกรมหม่อนไหมแล้วก็กรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็มีการจัดทำแผนผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดด้วยซึ่งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะเลขานุการอพกจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดแล้วก็สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประสานกับพาณิชย์จังหวัดอีกทีนึงครับจริงๆก็มีหลายนโยบายที่ท่านก็มอบหมายให้นะอย่างเช่นการปฏิบัติงานในส่วนราชการอื่นๆนะครับก็เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงตั้งแต่20เมษายนปี61อย่างเช่นการมอบหมายให้ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพื่อตอบสนองนโยบายแบบบูรณาการภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืนคือทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจรวมทั้งองค์การมหาชนในสังกัดของกระทรวงเกษตรก็ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเคร่งครัดแล้วแล้วก็มีคำสั่งมอบหมายไปยังหน่วยงานต่างๆให้กำหนดไว้แล้วว่าหากผู้บัญชาการหน่วยงานหรือว่าข้าราชการในสังกัดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อคำสั่งหรือแนวทางขั้นต้นก็ให้รายงานกลับมาที่รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยในฐานะผู้ที่บังคับบัญชาระดับสูงให้รับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสายงานต่อไปนะฮะท่านก็เปิดช่องไว้แล้วนะก็ยังงงๆว่าข่าวนี้มันคือข่าวอะไรกันข่าวนี้คือเซนส์ของมันคืออย่างนี้มันมี narrative narrative เนี่ยมันแปลว่าเรื่องที่มีการเล่ากันในสังคมโดยที่บางครั้งสังคมจะคล้อยไปตามเรื่องที่ถูกเล่าออกมาเรื่องที่ถูกเล่าออกมาเนี่ยในแต่ละครั้งก็คือว่าข้าราชการทำงานช้าฝ่ายการเมืองไม่พอใจต้องไปนั่งไล่บี้แต่ผมพยายามจะบอกคุณดุรนันท์และอาจารย์พิษว่าอย่าไปคล้อยไปตาม narrative นั้นเพราะบางครั้งเนี่ยหลายเรื่องหลายโครงการมันไม่เดินหน้าเพราะว่าคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เซ็นOh. นะฮะมันมีประเด็นมันมีเนื้อที่ที่เล่ากันแล้วก็โดยภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการจะถูกมองว่าทำงานช้าแต่ถึงเวลาถ้าคุณได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ออกสื่อแล้วพวกนี้เขาก็จะบอกคุณว่าเฮ้ยไม่ใช่ส่งขึ้นไปแล้วมันถูกดองอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีผมไม่ได้พูดถึงท่านรัฐมนตรีคนนี้นะผมถึงโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเนื้อที่นั้นที่มีการเล่ากันมาว่าเฮ้ยข้าราชการทำงานช้าถึงเวลาบางทีมันไปค้างอยู่หน้าห้องคนซึ่งเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นรองนายกอยู่แต่อันนี้มันเป็นอีกประเด็นด้วยป่ะก็ต้องอย่างกรณีของท่านผู้นี้ฮะคุณกฤษดาแต่ผมไม่ได้ว่ากฤษดานะผมพูดโดยทั่วไปอันนี้มันเป็นเรื่องว่าทำองค์กรเขาหรือเปล่าไงคือภาพมันกลายว่าคุณกฤษดาไปไล่บี้บิ๊กเกษตรต่างๆเนี่ยคือคุณกฤษดาเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานจากกระทรวงเกษตรนะท่านเป็นกระทรวงมหาดไทยมาก่อนเป็นปลัดกระทรวงใช่ไหมฮะดังนั้นก็โอเคคือในพื้นที่จริงอะอำเภอเนี่ยมันก็มีทั้งนายอำเภอมีเกษตรอำเภอเนี่ยคือมันต้องทำงานประสานกันอะแต่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไอ้โครงการต่างๆมันถึงได้ล่าช้าทั้งๆที่ถ้าลงไปในพื้นที่จริงเนี่ยนะครับโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลรอบนี้มันวิ่งผ่านกระทรวงเกษตรเยอะมากโดยเฉพาะโครงการไทยนิยมโครงการอะไรที่มันจะไปเกี่ยวข้องแล้วทีนี้มันก็ในวิธีการแบ่งงานมันก็ลำบากนะในความเป็นจริงอะเพราะว่าเขาเรียกอะไรล่ะมันมีทั้งสองแบบคือเพาะปลูกไม่ได้กับเพาะปลูกได้แต่ขายไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ไอ้ประเด็นที่ว่าคนไปปลูกคล้ายๆกันแล้วขายไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องกระทรวงเกษตรแล้วใช่ไหมก็กลายเป็นเขาก็กลายเป็นกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาอีกคือปัญหาของเรามันมีหลายด้านส่วนพูดถึงเรื่องที่ครอบคลุมหลายกระทรวงเนี่ยมันมีข่าวคราวมาระยะหนึ่งแล้วว่าจะมีการออกภาษีออกเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินฉบับที่629ใช้แทนพระราชกฤษฎีกาฉบับเก่าโดยที่คนไปตีความว่านี่เป็นภาษีเกษตรกรนะฮะแล้วก็เลยหลายวันแล้วดราม่านี้คราวนี้ดราม่าเรื่องนี้มันมาถึงจุดที่ว่าทางสภาเกษตรเขาได้ทำหนังสือเรียนไปนายกรัฐมนตรี3ฉบับแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเรื่องถูกส่งไปที่กระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ทางคืองี้ผมไม่แน่ใจว่าข้อได้จริงเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรยังไม่ได้มีโอกาสถามใครเลยแต่ว่า
เรื่องนี้มันประเด็นที่มีความพยายามที่จะออกมาอธิบายว่ามันไม่ใช่ภาษีเกษตรกรใช่ไหมครับคือเนื้อหาโดยภาพรวมเขาสรุปอย่างนี้ว่าชาวนาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเหมือนเดิมนะคือจากก่อนหน้านี้ไม่เสียก็คือไม่เสียเหมือนเดิมแต่ว่าเกษตรกรประเภทอื่นต้องจ่ายภาษีเงินได้ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่ามีการปรับแก้ให้ได้เสียภาษีมากขึ้นกว่าเดิมคือเรื่องนี้มันน่าสนใจว่ายังไงมีการยกตัวอย่างด้วยฮะคือสรรพากรเขาก็บอกว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีหากมีหลักฐานเอกสารใบเสร็จมาแสดงว่าค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ60ได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยค่าได้จ่ายหลากหลายในภาคเกษตรค่าจ้างแรงงานแล้วก็ค่าข้าวค่าน้ำเลี้ยงคนงานเนี่ยไม่มีบินเอกสารหลักฐานฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเตรียมยื่นหนังสือต่อนายกในที่ประชุมครม.ต่อเข้าใจว่าวันนี้ได้ยื่นไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทางฝ่ายของสภาเกษตรกรแห่งชาติเขาจะรอท่าทีของรัฐบาลอีกทีนึงว่าจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรน่าจะต้องรอให้ข้อสรุปมีมาชัดเจนก่อนคือภาษีเกษตรกรอะไรเนี่ยมันทำให้สื่อไปพาดหัวว่ารัฐบาลมันไม่ง่ายนะผมไม่รู้ว่าอันนี้มันอยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาแต่ว่าในเชิงการเมืองมันเสียเยอะมากนะถ้าเกิดคนไปเล่นกับฐานเกษตรกรขนาดเสียงขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับครับ